ื่อวานผมลุกไม่ขึ้นอยู่นี่มันล้มไปนะแล้วผมลุกขึ้นไม่เอาในพูดถึงเมื่อวานในพูดถึงตอนนี้ฮะตอนนี้ก็ยังหนักยกไปหนักเลยผมจะรู้เองฮะผมจะถามแค่ไม่กี่คำถามฮะกลางมาสิอันนี้สิครับกลางออกปึ๊บเข้าออก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 เข้าผมช่วยแป๊บเดียวโอเคนะผมช่วยแล้วสังเกตที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวสู้ผมนะอ่อนล้าหายใจว่าสังเกตด้วยนะครับว่ามันเป็นโทษครับขยับเองรู้เองขยับเองรู้เองมารับผลมันเลยของจอดไม่ต้องพูดถึงดีขึ้นหน่อยแขนนี่นะนี่เดี๋ยวนี้นะตอนนี้ผมต้องลองยืนดูเพราะมันแข็งเมื่อวานผมว่าจะลูกต้องให้ลูกยืดขึ้นมา อย่าพูดถึงเมื่อวานไม่เอาพูดถึงตอนนี้ไม่เอามันไม่จบบอกมาเถอะจะช่วยอะไรมันไม่ยากมันยากตรงที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยมันยากตรงนั้นผมเข้าใจหมดแล้วล่ะพอครับโทษขยับเอาทีนี้ขยับก่อนพูดกันขยับเลยต้องการร่างกายขนาดไหนยังไงทำเองมาที่นี่รับผลอย่างเดียวง่ายผมต้องขอยืนหน่อยละต้องขอยืนนี่ทำให้ดูไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ยืนได้วิ่งด้วยให้ผมจะรู้มันจะหนักเหมือนคราวที่แล้วไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ยืนแล้วจะได้วิ่งด้วยทำไปก่อนที่บอกให้ทำนั่นนั่งหายใจซะสิเป็นทบทวนนะครับของเดิมเป็นเช่นนั้นของแบบของเหมือนเป็นเช่นนี้เบาขึ้นนะนี่ผมจะลองยืนดูนะเรื่องของหยิบไปด้วยครับขาวๆนี่หยิบไปเถอะยืนแล้วก็โยกไปสบายเลยเบาไปหน่อยแต่ยังเป็นนิดนิดนิดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีข้อแม้อย่ามีข้อแม้มากนักค่อยๆปรับค่อยๆแต่งว่ามันดีขึ้นเท่ากับเท่าใดพิจารณาสิ่งที่มันดีขึ้นอย่าเพิ่งแต่เพราะแต่เป็นข้อแม้มันดีขึ้นเท่าใดเท่าใดและเท่าใดมันตั้งแต่บันไดขึ้นขึ้นมาประมาณทักหกสิบแล้วนั่งยองที่จะเนี่ยนั่งยองแล้วน่ะต้องอย่างนั้นขึ้นตรงนี้น่ะเดี๋ยวเพิ่งไปที่อื่นพิจารณาก่อนนั่งย้อมใหม่เดิมมันไม่ได้ตัวนี้ได้หรือยังนะนี่หลักการคิดเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่จ้องจะหาอย่างเดียวจะไม่เข้าใจในแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันไม่ได้ครับวิธีนี้ลุงหมอคือใช้วิธีนี้ไม่เรื่องมากเลยไม่ถามมากเข้าใจแล้วคือเข้าใจที่ผ่านมาผมจะไม่ย้อนอดีตเราจะเดินหน้ามันจะไปต่อได้เมื่อวานนี้ถ้าผมนั่งนานๆนะพอเวลาลุกขึ้นมามันก็จะหนักนะแต่ถ้าผมเดินเรื่อยๆผมมันจะดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะเทียบกับเมื่อวานกับวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหกเจ็ดสิบแล้วหลังนั่งช้าจังคาดหวังด้วยความพอใจคิดว่าพอใจไหมก็พอใจก็รู้ติดตามมาตลอด
ติดตามลุงออกมาตลอดไปไหนกำลังถามลุงออกพอใจพอใจเนาะทีนี้แม้ว่าพอใจก็ตามทีเอาลุงออกแถมโอเคไหมของแถมเนี่ยมันจะเป็นของดีที่สุดพอใจแล้วยังแถมอีกต่างหากจะได้ไปประกอบอาชีพให้มันดียิ่งขึ้นเราหวังเรื่องของการประกอบอาชีพต่อไปหวังตรงนั้นจริงเพราะร่างกายเราต้องการเอาไปทำงานทำการค่อยเนี่ยผมรู้ผมมีพลังพลังงานที่ว่าพูดจังพลังงานบริสุทธิ์พูดจังเป็นผู้รับเอาผมเห็นใจไปไหนก็อยากจะหายแล้วก็ไม่หายประมาณนี้ที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องอยากจะหายเดี๋ยวมันหายมันเองโทษครับมันคนละศาสตร์ไอ้มันจิตศาสตร์หายค่อยๆขยับซะอันนี้มันศาสตร์ด้านจิตมันมีผลต่างกันแต่เราก็สรุปเนี่ยตรงนี้มันเป็นมานานแล้วผมไม่ได้มาหาคือมาเจอตัวนี้โอ้โหหนักจริงยอมรับหนักมากผมนึกว่าผมไอ้นั่นจะกินแล้วเอามาพึกอ่ะมันเป็นลักษณะนั้นเลยนะเมื่อวานไม่ไหวไม่ที่รู้ผมปูกระเบื้องผมทำบ้านให้ลูกชายถ้าผมขับรถอย่างเดียวผมไม่เป็นไรหรอกพอทำงานหนักหน่อยเอาเรื่องเลยครับผมแย่ไม่ไหวก็ผมเป็นช่างอ่ะทำก่อสร้างอ่ะผมก็หยุดมาขับแท็กซี่แล้วทุกวันเนี่ยขับแท็กซี่เกือบ20ปีแล้วก็เลยก็ลองมากลับมาทำให้ลูกปลูกบ้านให้ลูกเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วบ้านชั้นเดียวพอดีมีที่แค่19ตารางวาก็ปลูกเต็มที่เลยแต่เมื่อวานเดี้ยงเฉยเลยพอดีโรคอื่นผมไม่มีไงโรคอื่นไม่มีก็มีโรคเก่าที่ความดันกับเกาอ่ะก็เคยมาให้ลุงออกทำให้แล้วนั่นก็ดีไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยมันเพิ่งจะมาเป็นเนี่ยถ้านั่งนานๆนะพอลุกมันแข็งเดินต้องคล้ายๆกับคนหลังจะไปอ่ะหลังค่อมอ่ะเป็นเงี้ยมันคล้ายๆจะเป็นกระดูกทับเส้นแต่มันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้ากระดูกเส้นจะปวดใช่ไหมนี่มันไม่ปวดมันเคล็ดๆยอกยอกแต่มันดึงไม่ขึ้นไงหลังเนี่ยที่นั่งขนาดนี้ถามว่านานหรือยังนั่งเนี่ยยังไม่นานนะยังไม่นานมันต้องนั่งนานๆถึงจะเป็นแต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ยังเป็นนิดๆเบาขึ้นเยอะเบาขึ้นเยอะนี่ได้สัก80แล้วได้สัก80แล้วมันทุกทีผมก็ไม่เป็นนะผมก็ยกปูนยกอะไรก็คราวที่แล้วก็ยกแค่ช่วยกันยกครับเก่าจะพูดหลายรอบสามรอบที่พูดเลยผมจะพูดรอบเดียวผมก็โอเคแล้วเข้าใจหลายรอบหลายรอบมันเกินความเข้าใจใช่ใช่มันกลายเป็นอะไรกลายเป็นลำขาดลำขาดผมเข้าใจดีคนป้อนจะป้อนมาเต็มๆร้อยแต่คนฟังอย่างผมจะฟังไม่มากเข้าใจแล้วคือเข้าใจแล้วยังไม่เข้าใจก็คือยังไม่เข้าใจผมจะเป็นคนอย่างนั้นถ้าเข้าใจแล้วจะไปต่อใช่ไหมไม่ถอยหลังแล้วไม่ถอยใช่ไหมล่ะจำไว้สอนลูกสอนหลานเข้าใจแล้วไปต่อโอเคนะก็คืออยากหายปวดนั่นเองอยากให้เหมือนเดิมทุกทีมันไม่เป็นไงอยู่ดีๆมันก็มาเป็นโอเคนะอยากให้หายปวดทั้งหมดมันหายไปแล้วเกือบหมดเกือบหมดแล้วเซ็นนี่ว่าเกือบหมด80แล้วหาไหนได้ในแผ่นดินนี้
ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีหายากไม่มีผมบอกว่าผมเคยไอ้นั่นมาแสดงความคิดเห็นผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออืมนั่นน่ะความจริงมันเกินเชื่อเกินเชื่ออย่าไปติดอยู่ที่ความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกแต่จะไปติดกับมันโอเคไหมจะติดคือความเชื่อมันก็ยุ่งก็ไปต่อไม่ได้มันบล็อกความเชื่อมันบล็อกตัวเราไม่ให้มันเกินเชื่อให้มันเหนือเชื่อไปนู่นเห็นนะเรียกว่าเกินความเชื่อเหนือความจริงความจริงคือมันปวดหายปวดก็คือความจริงของจริงเป็นอย่างนี้แหละต้องคิดอย่างนี้ต่อไม่ต้องบอกว่าโรคนั้นโรคนี้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกผุกระดูกพองกระดูกเสื่อมพองไม่ได้นั่นหนีไปไกลไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจ ใช่ไหมฮะอันนั้นคือเขาเราไม่ต้องพูดเป็นตำเพลงต้องการในบอกมาความรวยไปหาเองให้เรียวแรงแข็งขันนั่นประกอบอาชีพไปให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือพอได้พอใช่ไหมมีแค่นี้ทุกรอบที่เราหมุนให้ทุกเราที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทางบรรยากาศจบตรงนะจบโอเคนะไปครับเดินเลยลุกแล้วเดินเลยใช่ไหมใช่แล้วก็โชว์เชียร์จบครับน้ำบัตรเอาไปน้ำบัตรยกนอกไปแจกให้เอาไปเยอะแจกเขาก็แจกไปถ้าอยากจะแจกไม่มียาไม่กินไม่ฉีดไม่อาบไม่มีโรคมีแต่ผู้ชายหัวงอกคุยได้